บทที่20ต่อหน้าปีลาศหลังจากที่สภาซานฮีดรินได้ตัดสินพิพากษาพระเยซูแล้วเขาได้พาพระเยซูไปยังวังของปีลาศผู้สำเร็จราชการชาวโรมันผู้ซึ่งจะต้องรับรองคำพิพากษาและสั่งดำเนินการจึงจะสำเร็จได้ตามประสงค์พวกพระยิวและผู้ปกครองไม่อาจเข้าไปในที่ว่าการศาลของปิลาตได้เพราะมันจะทำให้เกิดมลทินแก่พวกเขาตามกฎศาสนาซึ่งทำให้เขาไม่สามารถเข้าฉลองในพิธีปัสกาที่จะมาถึงพวกเขาเปรียบเสมือนกับคนตาบอดที่ไม่อาจมองเห็นได้ว่าพระคริสต์ได้มาเป็นลูกแกะปัสกาที่แท้จริงและการที่เขาไม่ยอมรับพระองค์ทำให้พิธีปัสกาหมดสิ้นความหมายสำหรับพวกเขาโดยสิ้นเชิงปีลาตมองดูพระเยซูและเห็นว่าชายคนนี้น่าจะเป็นคนดีมีเกียรติไม่มีวี่แววว่าจะเป็นอาชญากรได้เลยปีลาตจึงหันไปถามพวกปุโรหิตว่าพวกท่านเอาความอะไรมาฟ้องคนนี้โยฮันบทที่18ข้อ29พวกโจทก์ไม่พร้อมที่จะตอบคำถามนี้เพราะเขาก็ไม่มีหลักฐานคดีอะไรที่มีแก่นสารพอปุโรหิตจึงได้เรียกใช้พยานเท็จคนหนึ่งมาช่วยและเขาฟ้องว่าเราได้พบคนนี้ยุยงประชาชนในประเทศของเราและห้ามมิให้ส่งส่วยแก่ซีซาร์และว่าตัวเองเป็นพระคริสต์กษัตริย์องค์หนึ่งลูกาบทที่23ข้อ2นั่นคือคำเท็จเพราะพระเยซูได้เคยกล่าวสนับสนุนการส่งส่วยแก่ซีซาร์เมื่อครั้งที่นักกฎหมายพยายามที่จะจับผิดพระองค์พระองค์ทรงเคยตอบไว้ว่าเหตุฉะนั้นของซีซาร์จงถวายแก่ซีซาร์มัทธายบทที่22ข้อ21ปีลาตมิได้หลงเชื่อพยานเท็จคนนั้นท่านได้หันมาถามพระเยซูว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาติยูดาห์หรือและพระเยซูตอบว่าท่านว่าถูกแล้วมัทธายบทที่27ข้อ11เมื่อพวกเขาได้ยินคำตอบของพระเยซูกายาฟาและผู้ที่มากับเขาก็ได้ร้องเรียกให้ปีลาตฟังเป็นพยานว่าพระเยซูได้กล่าวสารภาพคำกล่าวหาที่เขาฟ้องและเขาก็พากันร้องตะโกนให้ประหารชีวิตพระเยซูเสียเมื่อเห็นว่าพระเยซูมิได้ทรงโต้ตอบฝ่ายโจทก์ท่านจึงถามพระองค์ว่าท่านไม่ตอบอะไรหรือดูแน่เขาเบิกพยานปรักปรำท่านมากเท่าใดแต่พระเยซูมิได้ตรัสประการใดอีกปีลาตจึงอัศจรรย์นักมาระโกบทที่15ข้อ4และข้อ5ปีลาตงงจริงๆเพราะเขาไม่เห็นว่าพระเยซูจะมีความผิดอะไรอย่างที่พวกโจทก์ได้ฟ้องเลยเพราะความสง่าและความสงบเสงี่ยมของพระองค์ช่างตรงกันข้ามกับท่าทีอันเหี้ยมโหดของทางฝ่ายโจทก์ปีลาตรู้สึกประทับใจ
และก็มั่นใจว่าพระเยซูบริสุทธิ์ในคดีนี้ปีลาตจึงถามพระเยซูเป็นการส่วนตัวโดยหวังที่จะได้ความจริงเพิ่มขึ้นว่าท่านเป็นกษัตริย์ของชาติยูดาห์จริงหรือพระเยซูไม่ได้ตอบคำถามนี้ตรงๆทรงย้อนถามว่าท่านกล่าวสิ่งนี้เองหรือว่ามีผู้เล่าสิ่งนี้ให้ท่านฟังพระวิญญาณของพระเจ้าได้ทำงานในใจของปีลาตคำถามที่พระเยซูถามบังคับให้ปีลาตต้องสำรวจจิตใจของเขาอย่างลึกซึ้งปีลาตเข้าใจคำถามของพระเยซูดีเขาจึงเปิดจิตใจของเขาให้กับพระองค์เขาอยากที่จะเชื่อในพระองค์แต่แล้วความหยิ่งยโสทิฏฐิมานะของเขาทำให้เขาตอบไปว่าก็ข้าไม่ได้เป็นชาวยิวนี่พวกปุโรหิตและเพื่อนร่วมชาติของท่านจับท่านส่งมาให้ข้าบอกข้าสิว่าเจ้าได้ทำอะไรผิดโอกาสทองของปิลาตได้หมดไปแล้วแต่พระเยซูประสงค์ที่จะให้ปิลาตเข้าใจว่าอาณาจักรของพระองค์มิได้อยู่ในโลกนี้พระองค์จึงตรัสว่าอาณาจักรของเรามิได้อยู่ในโลกนี้ถ้าอาณาจักรของเราอยู่บนโลกนี้เราคงจะให้คนของเราต่อสู้เราก็คงไม่ต้องถูกจับเป็นเชลยแต่อาณาจักรของเรามิได้อยู่ที่นี่ปีลาตจึงถามอีกว่าแล้วท่านเป็นกษัตริย์หรือเปล่าพระเยซูทรงตอบว่าท่านว่าถูกแล้วว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงบังเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเราจะเป็นพยานถึงความจริงคนทั้งปวงซึ่งอยู่ฝ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเราปีลาตปรารถนาที่จะทราบถึงความจริงนั้นสมองของเขาสับสนเขาตั้งใจฟังคำตรัสของพระเยซูหัวใจของเขาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้รับความจริงเขาจึงถามพระเยซูว่าความจริงคืออะไรเล่าแต่เขาก็ไม่ได้รอฟังคำตอบเพราะว่าข้างนอกนั้นเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงมีคนมาเพิ่มจำนวนขึ้นอีกหลายเท่าแต่ละคนก็บ้าคลั่งไปด้วยความโกรธปีลาตเห็นว่าจะต้องจัดการอะไรบางอย่างลงไปเสียทีท่านจึงเดินออกมาหาฝูงชนและกล่าวว่าเราไม่เห็นคนนั้นมีความผิดโยฮันบทที่18ข้อ33ถึง38คำตอบของปีลาตทำให้พวกปุโรหิตและผู้ปกครองรู้สึกเหมือนกับถูกตบหน้าเพราะนั่นก็ยุติธรรมที่สุดแล้วพวกเขาเป็นผู้สร้างเรื่องขึ้นมาปรักปรำพระเยซูเองแต่ขณะเดียวกันพวกเขาต่างก็เต็มไปด้วยความโกรธโกรธอย่างมากเมื่อคิดว่าพระเยซูอาจจะถูกปล่อยตัวเป็นอิสระถ้าเป็นอย่างนั้นพวกเขาก็พร้อมที่จะรุมฉีกเนื้อของพระองค์พวกเขาพากันหมดเหตุผลและความควบคุมตนเองเขาพากันแช่งด่าหยาบคาย
แช่งด่าปิลาตและอำนาจโรมันและขู่ว่าจะอุทธรณ์ถึงรัฐบาลโรมโดยตรงพวกเขาได้กล่าวหาปิลาตว่าไม่ยอมลงโทษผู้ต้องหาที่เขาจับได้ว่าตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับกยซาร์แล้วเขาก็พากันร้องตะโกนว่าคนนี้ยุยงพลเมืองให้วุ่นวายและสั่งสอนทั่วตลอดประเทศยูดาห์ตั้งแต่คาลิลายจนถึงที่นี่ลูกาบทที่23ข้อ5ในขณะนั้นปิลาตแน่ใจว่าพระเยซูไม่มีความผิดแต่เมื่อเขาได้ยินว่าพระเยซูมาจากคาลิลายเขาจึงตัดสินใจที่จะส่งพระเยซูไปหาเฮโรดผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งอยู่ที่กรุงยะรูซาเล็มในการกระทำเช่นนี้ปิลาตหวังที่จะปัดความรับผิดชอบในคดีนี้ให้ตกไปอยู่กับเฮโรดนั่นเองในขณะนั้นพระเยซูทรงอ่อนแรงจากการอดอาหารและอดนอนพระองค์ทรงทุกข์ใจกับการดูหมิ่นเหยียดหยามที่พระองค์ได้รับแต่ปิลาตก็มอบพระเยซูให้กับพวกทหารอีกครั้งหนึ่งเขาจึงลากพระองค์ไปอย่างทารุณพร้อมด้วยเสียงโห่ร้องแช่งด่าจากกลุ่มชนผู้โหดร้าย